เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าร้านนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบร้านอาหารทะเลชื่อร้านว่าป๊อปตือเย็นสะพานมังกรแห่งนี้นะคะจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานังที่สำคัญและเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเวียดนามเลยค่ะจากที่เราได้ไปชมมังกรพ่นไฟมานะคะที่สะพานมังกร EP นี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารซีฟู้ดกันค่ะร้านอาหารก็ใกล้ๆกับสะพานมังกรนี่เลยเวลาตอนนี้นะคะก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าๆค่ะคนก็จะเยอะหน่อยก็จะมีคนที่ไปชมมังกรพ่นไฟมานี่แหละค่ะพองานเลิกก็จะมาหาอะไรกินกันประมาณนี้นะคะมาถึงก็ไม่รอช้าแล้วค่ะสั่งกันเลยค่ะแปลกสุดคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยไอ้ก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันก็คือแบบแปลกดีนะคะลองทำได้แล้วเอาเลยบีบไปเลยบีบไปเลยแล้วคนเลย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 มีเกลือพริกมะนาวบีบใส่เลยค่ะจากนั้นก็โคเลโคเลให้เข้ากันนะคะเห็นแล้วน้ำลายสอเลยจ้ามาดูน้ำแข็งที่บ้านเขากันค่ะทุกคนมันก้อนใหญ่มากน้ำก้อนใหญ่มากครับโอ้โหดูน้ำก้อนเขา EP นี้ก็เป็น EP ตอนเย็นนะคะอยู่ที่ดานังเวียดนามนะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าร้านนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบร้านอาหารทะเลนะคะโอ้มีแต่อาหารทะเลเลยอ่ะคือมาร้านนี้กินได้อยู่ได้นะคะชื่อร้านว่าออกตือเย็นไม่รู้ว่าออกผิดหรือออกถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เขาพูดแบบประมาณออกตือเย็นประมาณนี้แหละนี่ร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศในร้านนะคะระหว่างรออาหารก็ดูบรรยากาศในร้านมีทั้งหนูเด็กเล็กแดงนะคะเหมือนบรรยากาศของบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะไอ้ก็จะลองชิมน้ำจิ้มของเขาดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมันเค็มมากค่ะทุกคนไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยขนาดบีบมะนาวใส่เยอะแล้วนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะถ้าได้กินกับอาหารทะเลก็คงจะเข้ากันดีเลยค่ะเมนูแรกของเรามาแล้วค่ะมาแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเรานะคะน่าจะเป็นหอยราดชีสนะคะเดี๋ยวน้องอันจะแซมเปิลให้เรานี่กินยังไงอะกินเข้าปากเลยค่ะเป็นอะไรอร่อยอยู่อ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยทำไมทำหน้าเหมือนกินซอยจูเลยอ่ะไม่อร่อยอยู่มันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกซอสอะไรอ่ะเป็นเหมือนซอสอ่ะให้เหมือนซอสชีสใช่ค่ะว้าวอร่อยไหมถ้าพี่อาป้าคอนเฟิร์มอร่อยเรากินได้อร่อยมาหอยอะไรอ่ะคล้ายๆกับหอยนางรมนางรมนี่อร่อยมันหอมชีสชีสด้วยเนยด้วย
มีข้าวด้วยนะที่สำคัญทำไมไม่ข้าวถ้าปกติอ่ะยิ้มกินหอยอย่างเงี้ยยิ้มต้องมีแบบเครื่องแบบพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรผักกระเทียมเจียวหอมไม่ข้าวเลยจิ้มอร่อยเลยขออีกอันนึงได้ไหมอร่อยขออีกหนึ่งตัวเอาแล้วนะน้องวิวลองกินดูสิอร่อยแล้วก็ดูนี่น้ำแข็งแต่ละก้อนคือแบบเท่ากำปั้นคือใส่ครั้งเดียวไม่ต้องเติมอีกใหญ่มากแล้วก็มีอะไรที่แบบแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นที่เวียดนามเนาะเอามุกอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวละลายทั้งคืนไอ้มาอู้ใหญ่อันนี้คือเมนูที่2ของเรานะคะจะเป็นกุ้งนะคะแต่ว่าจะเป็นกุ้งเสียบไม้อารมณ์เหมือนที่แบบเราไปเที่ยวเชียงคานเลยน่าจะใส่เนยด้วยเนาะใช่น่าจะเป็นกุ้งเสียบไม้ใส่เนยย่างนะคะตัวใหญ่กว่าที่เชียงคานนะอ้าวอายเสิร์ฟก่อนเลยค่ะน้องเวลลองชิมซิลูกอร่อยไหมคะคุณแม่คุณมากินอะไรชิมยิ้มจะลองบ้างจุ้งๆนะคะมาอีกเมนูนึงแล้วค่ะนี่โอ้โหวันนี้ผัดมาม่าอาหารของเราวันนี้มาแล้วนะคะ3อย่างมีหอยแล้วก็มีกุ้งเสียบแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นผัดมาม่านะคะแต่ว่าผัดมาม่าที่นี่เขาจะมีซอสสีดำด้วยเมนูที่4ค่ะทุกคนมาแล้วอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะเครื่องเคียงเขาก็จะเป็นผักนะคะตัวนี้สาระแหน่แล้วก็มีซอสเป็นซอสพริกนะคะนี่เป็นปลาหมึกโรยด้วยนะอันนี้อะไรเหรอคะทิชชู่ใช่เหรอพี่ยิ้มเออใช่ทิชชู่มันเหมือนแบบกระดาษบางๆมันไม่เหมือนกระดาษทิชชู่เลยค่ะอันนี้นิ่มนิ่มอยู่แต่ว่าแบบมันก็จะออกแบบแข็งๆแบบนั้นเลยใช่ก่อนแล้วกินอารมณ์เป็นไงคะหมูย่างตึบๆอ้าวจะหมดแล้วยังมีอาหารหลายอย่างนะคะที่ไม่ได้รีวิวให้ดูก็ให้ทุกคนดูกันเองเลยค่ะหอยหวานอบด้วยชีสหูยั่วๆเลยค่ะต่อด้วยหอยนางรมอบชีสราดงาค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะรสชาติจะคล้ายๆกับปลาราดพริกของเราเลยค่ะแต่เปลี่ยนปลาเป็นปูแทนค่ะส่วนนี้ก็คือหอยตลับมีใส่ถั่วใส่ผักอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ชื่อเมนูอะไรนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอร่อยมากค่ะอาหารทะเลแบบเป็นๆแบบสดๆเลยค่ะโอ้โหตั้งแต่หอยนะคะโอ้โหสดมากทุกคนก็อย่างว่าเลยไม่คาวเลยนะคะอร่อยมากสดมากจ้าอันนี้กั้งนะคะดูสิดูหอยสิดูสิเยอะไหมดูปูดูปูในตู้นั่นเยอะไหมเห็นแต่ปูกับหอยอิ่มกันแล้วมาลองเช็คบิลกันดูเลยค่ะ หมดไป 380,000 ดงนะคะเมื่อกี้น้องมุกหารเนาะได้567 567 บาทโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวไปกินไอติมกันต่อ
ร้านข้างนอกอาหารทะเลบอกเลยว่าหวานมากที่นี่แทนเมื่อกี้บอกว่ากินข้าวเสร็จจะไปกินไอติมต่อนะคะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานสุดท้ายร้านไอติมปิดค่ะทุกคนนางกินข้าวนางเกินไปไม่ได้มันปิดมันหมดแล้วนะคะนี่อยู่ตรงด้านหลังมันปิดแล้วมันหมดแล้วเท่านั้นนะคะก็คือไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตอนที่กลับมาจากดูมังกรเสร็จแล้วก็มากินข้าวแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะมากินไอติมต่อแต่ว่าผลของการที่ไปกินข้าวก่อนว่าจะมากินไอติมนะคะก็คือหมดแล้วจ้าไอติมหมดแล้วจ้าไม่ได้กินเลยจ้าหมดแล้วหมดจริงๆนะคะตอนที่ว่าเรามาจากมังกรอ่ะตรงนี้น่ะคนเยอะมากนะคนมานั่งกินไอติมเยอะมากข้ามเร็วข้ามเร็วข้ามเร็ววิ่งรถติดโอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็อิ่มอร่อยแล้วก็ผิดหวังไปพร้อมกันนะคะเพราะว่ากินข้าวแล้วว่าจะมากินไอติมแต่ว่าไม่ได้กินนะคะเสียดายมากเลยโอเคสำหรับคืนนี้ก็ขอโบกมือบายบายกลับไปนอนฝันดีพักเอาแรงต่อในการลุยพรุ่งนี้กันละกันค่ะสำหรับวันนี้ก็กู๊ดไนท์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจากเมื่อวานนะคะที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราว่าเราจะไปกินไอติมอยู่ที่ร้านหัวมุมแต่ว่าเมื่อวานนี้ร้านไอติมปิดไม่ได้ปิดมันหมดนะคะเราก็เลยอดแต่ว่าวันนี้เรามาแก้ตัวใหม่เพราะว่าคืนนี้เรายังอยู่ที่ดานังนะคะทุกคนวันนี้คืนนี้เราก็เลยจะมาแก้ตัวนะคะมากินไอติมร้านตรงนี้ร้านหัวมุมตรงนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาก่อนจ้าเรามาก่อนใครเลยก็ยังไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะคะให้ความเย็นของไอติมนะคะเยียวยาจิตใจเยียวยาร่างกายของเรานะคะโอเคเรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ค่ะต้องได้กินค่ะต้องได้กินแน่ๆถ้าไม่ได้กินนี่จะไม่ยอมกลับไทยแน่นอนเลยค่ะแหมขนาดนั้นเลยก่อนที่จะมากินไอติมที่นะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันมาค่ะเหนื่อยมากมาถึงก็สั่งกันเลยค่ะอย่ารอช้ามาแล้วค่ะเมนูแรกของเราสั่งกันจุกๆไปเลยค่ะหูน้ำลายสออีกแล้วกินก่อนไม่รอแล้วนะมาแล้วค่ะทุกคนถ้วยคอหน่อยจะเป็นกะลามะพร้าวเป็นเปลือกมะพร้าวนะคะเป็นลูกมะพร้าวเลยเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นแบบกะทิเดี๋ยวขอชิมดูก่อนไอติมข้างทางก็ฟินได้เหนือจากการลุยมาแล้วนะคะเรามาเติมความเย็นความสดชื่นไอติมกะทิร้านนี้จะอยู่กับใกล้สะพานมังกรนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเวียดนามมาเที่ยวที่ดานังจะสังเกตร้านนี้โต๊ะเก้าอี้เขาจะเป็นสีเหลืองน่าจะมีคนนั่งอยู่เยอะๆเลยเมื่อวานนี้เราพลาดเพราะว่าเรากินข้าวเสร็จเรากะว่าเราจะมากินไอติมต่อแต่ว่าไอติมหมดไม่ได้กินเลยวันนี้เราก็เลยมาแก้ตัวค่ะร้านนี้จะอยู่กับตรงข้ามเรือใหญ่ๆชื่อว่ายาชี่เรานะคะแล้วถ้าแบบจะอยู่แบบใกล้ๆกันและจะมีช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถนนเส้นนี้เขาจะมีสะพานมังกรจะมีคนแบบเยอะมากๆมารอดูมังกรพ่นไฟนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้วันเสาร์คนมาเต็มถนนตรงนี้เลยมาดูมังกรพ่นไฟและร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะร้านนี้จะอยู่ตรงหัวมุมสามแยกนะคะสังเกตง่ายๆแล้วก็จะมีแป้นป้ายกลุ่มนี้มันก็ถนนบริเวณนี้เขาจะมีตลาดอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะตลาดใหญ่ๆเลยเป็นแบบอาหารแบบเวียดนามเขาเรียกแบบถนนอาหารสตรีทฟู้ดประมาณนี้ค่ะส่วนไอติมอันนี้เขาจะท็อปปิ้งด้วยมะพร้าวนี่มะพร้าวกรอบนะคะมะพร้าวกรอบของไอจะมีอันนี้ด้วยเป็นไข่มุกสีขาวแล้วก็มีน้ำกะทิค่ะอันนี้จะแบบมันๆหน่อยก็จะกินคู่กับมันดีเดี๋ยว
เขามีรถรับส่งด้วยเหรอไม่ต้องเรียนนะเขาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เอาไปกินมีรถกอล์ฟรับส่งด้วยและยังมีแกร็บด้วยนะคะอันนี้เป็นไอติมกีวีเขาบอกว่าบอกว่าไม่จะออกเปรี้ยวแล้วก็จะเป็นรสติมกะทิจะเป็นอันนี้เป็นกะทินะคะแล้วก็จะราดด้วยกีวีสีเขียวก็จะออกเปรี้ยวหน่อยนิดนึงนะคะเรากับใช้นี่เขาดึงอันนี้ของอะไรอ่ะถ้วยละ39,000ดองนะคะหารเงินไทยเรท670ถ้วยละ58บาทอร่อยเข้มข้นถ้วยไม่แพงด้วยและตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสะพานมังกรใกล้ๆกับแม่น้ำเหืองนะคะมาดูมังกรพ่นไฟแบบยังหาอะไรกินไม่ได้มากินไอติมร้านนี้ก่อนอร่อยแบบไอติมกะทิบ้านเราอ่ะแต่ว่ามันจะแบบกลมกล่อมแบบมันจะกลมกล่อมแบบอื้อหือนี่เนื้อมะพร้าวนะคะมีเนื้อมะพร้าวด้วยเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนกะทิมะพร้าวอ่อนแปลว่าคิดตังค์นะคะนี่วันนี้เรากินไอติม1 2 3 4 5 6ถ้วยเรากินไอติมไปทั้งหมด6ถ้วยนะคะวันนี้เราค่าใช้จ่ายค่าเสียหายของเราอยู่ที่ 192,000 ดองเงินไทยอยู่ที่เดียวนะคะเงินไทย192หาร670 286บาททั้งหมด6ถ้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะคะไอติมกะทิไออิ่มแล้วเอาเลยคนตอนนี้กี่ทุ่มละถึงแล้วเวียดนามเอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอตอนนี้เป็นเวลา3:15 นะคะคนก็เริ่มออกมาแล้วเพราะว่าไปดูมังกรพ่นไฟเสร็จแล้วมังกรพ่นไฟเขาจะพ่นตอน3:00ตรงเป๊ะเลยนี่คนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะบอกพี่ลงใส่พูดตรงนี้นะครับมังกรพ่นไฟเอาต่อเลยไอ้โอ้อิ่มร่างกายเล่นรับความเย็นแบบสดชื่นแล้วต่อไปเราจะไปกินข้าวกันต่อนะคะโอ้เราจะไปกินข้าวกันต่อค่ะถ้าใครมาเที่ยวเวียดนามนะคะวางแผนอยากหาร้านอาหารหาร้านของหวานนะคะไอ้ก็ฝากร้านไอติมกะทิตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเฮืองนะคะใกล้สะพานมังกรและจุดสังเกตง่ายๆคือเขาจะเป็นเก้าอี้สีเหลืองอยู่ตรงหัวมุมตอนนี้กินอิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเวลา3:18นะคะร้านนี้ชื่อว่าหมงเสาบาจังเขินดาวนะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะใกล้ๆกับแม่น้ำเฮืองแล้วก็ใกล้ๆกับสะพานวังกอนนะคะนี่ด้านหลังไอ้ตอนนี้คนกำลังคึกคักเลยค่ะเขาออกมาจากการดูมังกรพ่นไฟนะคะวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคนเยอะมากหาที่นั่งไม่ได้เลยแล้วก็ถนนเส้นนี้เขาจะปิดนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจะมีกิจกรรมมังกรพ่นไฟนะคะรถก็จะติดมากๆเลยเมื่อวานนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็โอเครถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผู้คนก็กำลังออกมาเดินเล่นกันนะคะที่เวียดนามคือคักมากนะตอนเย็นอะแบบคนเริ่มออกมาแบบกินข้าวกินอะไรนะคะร้านอาหารก็คึกคักมากโอเคค่ะสำหรับ EP นี้นะคะไอ้ก็ได้พาเพื่อนๆ นะคะกินของหวานเพื่อความสดชื่นร่างกายให้ตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันส่วน EP นี้ไอ้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าละกันเนาะว่าไอ้จะไปที่ไหนไอ้จะไปกินอะไรนะคะในดานังในเวียดนามนะคะหรือว่าจะไปเมืองอื่นนะคะก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็กู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายนะคะ
มู่เกาะที่เราอยู่นะคะหรือว่าเป็นวัดของเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้นะคะก็คือหมู่เกาะเซินตานะคะเจ้าแม่กวนอิมที่เราเห็นตรงนี้นะคะ67เมตรเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่อันดับ4ของโลกเลยนะคะน้องอายเขาเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างขึ้นมานะคะสร้างเพื่อเป็นแหล่งรวมใจของคนหมู่เกาะแถวนี้นะคะเพราะว่าด้านหน้าที่เราเห็นนะคะเป็นทะเลเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสร้างเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยปกป้องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากทะเลตรงนี้นะคะน้องอาย